สตรอเบอรี่สี่ลูกกวาดตอนที่สามตอนบ่ายโรงเรียนปล่อยให้เด็กๆก,กลับบ้านไปกับครอบครัวถือเป็นวันหยุดพิเศษทานรินกำลังพาสามแสบกลับบ้านหากแต่ทายกลับอาเจียนออกมาจนทุกคนตกใจหญิงสาวรีบจอดรถมาดูลูกก่อนจะปรับเบาให้ทายนอนแล้วขับรถไปที่โรงพยาบาลทันทีพอถึงโรงพยาบาลทายก็ถูกพาตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉิน สองแสบที่เหลือดูตกอ,อกตกใจมากที่เห็นน้องเล็กไม่สบายทานรินเองก็นึกกลัวหากแต่ก็เบาใจที่ลูกชายมาถึงมือหมอแล้วท้ายจะเป็นอะไรหรือเปล่าฮะททมถามขึ้นด้วยแววตาเศร้าเด็กชายกุมมือแม่เอาไว้แน่นเมื่อความรู้สึกกลัวกำลังเกาะกินหัวใจทายไม่เป็นไรดอกทามเดี๋ยวหมอให้ยากินก็หายแล้ว แทนมองหน้าพี่ชายก่อนจะพูดเสียงร่าเริงหากแต่แววตาเจ้าหนูกลับเต็มไปด้วยความกลัวเช่นกันกับพี่ถึงมือหมอแล้วไม่เป็นไรหรอกครับน้องไม่สบายกลับบ้านไปทำกับแทนต้องช่วยกันดูแลน้องนะทานรินบอกลูกชายทั้งสองด้วยรอยยิม้มก่อนจะลุกขึ้นแล้วพาเด็กๆเดินไปนั่งรอบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินไม่นานหมอก็ออกมาพร้อมกับพยาบาลหน้าตาใจดี ทานรินเดินไปหาคุณหมอหนุ่มด้วยความตระนกก่อนจะถามเสียงลนลานจนคนเป็นหมอส่งรอยยิ้มหวานไปที่หญิงสาวเพื่อให้ทานรินเบาใจทายเป็นยังไงบ้างคะหมอคนไข้าอาหารเป็นพิษนะครับเดี๋ยวยังไงขอหมอดูอาการอีกคืนนะคุณหมอรับแฟ้มจากพยาบาลพร้อมกับเซ็นบางอย่างแล้วจึงยื่นกลับไปพยาบาลสาวเดินไปยังโต๊ะด้านหน้าเพื่อลงข้อมูล ขณะที่หมอหนุ่มยังคงจ้องหญิงสาวไม่วางตาค่ะทานารินรับคำก่อนจะก้มหน้ามองแทนที่กระตุกมือมารดาหากแต่เด็กน้อยกลับไม่พูดอะไรนอกจากมองตาขวางไปยังคุณหมอหนุ่มรูปงามที่กำลังย่อตัวพร้อมกับยิ้มใจดีให้กับเด็กๆมีน้องแฝดสามน่ารักจังนะครับคุณหมอเงยถามไปพูดกับทานารินก่อนจะก้มลงมามองเด็กๆอีกครั้ง ไม่ใช่น้องหรอกคะ่ะลูกชายฉันเองทานารินตอบกลับไปเสียงนิ่งแล้วลุกขึ้นยิ้มแกเกอร์ให้หญิงสาวอีกทีแล้วว่าเสียงกลัวหัวเราะอ๋อลูกหรอกเรอครับแหมเห็นคุณยังสาวผมนึกว่าน้องชายทานารินยิ้มรับก่อนจะขอตัวไปจัดการเรื่องห้องพักของทายหมอหนุ่มมองตามสายตาละห้อยก่อนจะถอนหายใจพลางบ่นกับตัวเองเบาๆแหม เสียได้ยชะมัดยังสวยอยู่แท้ๆดันมีลูกซะแล้วลูกสามคนซะด้วยห้องพักพิเศษชั้นสีมีร่างของมารดาพัสธรน,นอนนิ่งอยู่ใบหน้าของแม่เขาซีดเผือดหากแต่อาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนักเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนพลวัตเพิ่งกลับไปหลังจากที่มาเฝ้าแม่แล้วเมื่อช่วงบ่ายพัสธรกำลังคุ่นคิดถึงอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจชายหนุ่ม ร่างสูงถอนหายใจก่อนจะเดินออกไปจากห้องเงียบๆหวังจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกแต่พอออกมาจริงๆแล้วความร้อนระอกุกลับทำให้เขายิ่งหงุดหงิดกว่าเกา่าพัสถอนเดินไปยืนที่ระเบียงเพื่อให้ลมโกรกทอดสายตาไปยังตึกผู้ป่วยในฝั่งตรงข้ามที่เป็นตึกเด็กพลันสายตาก็ไปพบกับร่างบางแสนขุนบ้านะชายหนุ่มรำพันในใจก่อนจะมองอีกที หากแต่ไม่พบร่างบางเมื่อครู่แล้วเราท่าจะบ้าจริงๆร้อยวันพันปีไม่เคยจะตาฝาดแบบนี้อยู่ดีๆก็มาตาฝาดเป็นตุเป็นตะไม่พบไม่เจอกันอีกนั่นแหละดีที่สุดแล้วผู้หญิงร้ายกาจแบบนั้นควรเอาตัวออกให้ห่างเรื่องราวในอดีตยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพัะสธทหลังจากที่อกหักจากสาวอักษรชายหนุ่มก็เดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศทันทีตามความประสงค์ของมารดา ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นแต่ละวันมันยาวนานจนเขาไม่อยากจะจดจำอะไรทั้งนั้นหากแต่พอผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้พัสถรก็กลายเป็นคนเย็นชามมากกว่าเก่าสามปีที่ต้องอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายหากแต่มีเรื่องมากมายให้ทาแต่ละวันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีพอเรียนจบเขาก็กลับมาทำไร่ที่เชียงใหม่พลิกพื้นดินว่างเปล่าของบิดา ที่เคยซื้อไว้สร้างเป็นบ้านไร่เคียงดินอย่างทุกวันนี้คราวแรกนั้นมารดาออกจะไม่เห็นด้วยแต่เพราะเขาดื้อดึงอยากจะทำก็เลยตามเลยประกอบกับกิจการก็รุ่งเรืองแล้วและมารดาเขาก็ป่วยออดอแอดแด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลามาตามไล่บี้เขาอย่างแต่ก่อนชายหนุ่มทอนหายใจใหญ่อีกครั้งก่อนจะหมุนตัวกลับเข้าไปในตึกขณะที่หญิงสาวตึกฝั่งตรงข้ามก็เดินออกมานั่งมองฟ้ายามข้าอีกครั้ง หลังจากส่งลูกชายตัวแสบเข้าไปนอนแล้วพระสทธรบินกลับไร่หลังจากที่มารดาของเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วการท่องเที่ยวปีนี้คลกคลื้นมากกว่าทุกปีบางทีคนเมืองอาจจะเบื่อป่าคอนกรีตจึงพากันหนีเข้าป่าจริงๆร,ร่างสูงลงจากรถกระบะก่อนจะตรงดิ่งไปที่เรือนใหญ่มีเรื่องให้ต้องจัดการมากมายเรื่องแรกสุดคือการจัดการผลผล,ผลิตทางการเกษตรปีนี้ และที่สําคัญเพื่อนของพัสทรที่เป็นนักวิชาการเกษตรอยากจะให้พัสทรเพราะปลูกกล้าไม้เพื่อขายให้กับชาวสวนอื่นๆวันนี้ชายหนุ่มเลยมีนัดมาคุยเรื่องงานทั้งที่เพิ่งลงจากเครื่องมาไงไอเมฆมาเช้าจังวะฉันยังไม่ได้หายใจใหายคอร่างสูงบนกระปอดกระแปดกับเพื่อนที่กําลังยิ้มแป้นอยู่บนโต๊ะอาหารมาเช้าสิดีอาหารบ้านนี้อร่อยนี่ถ้าไม่เกรงใจฉันจะมาทุกวัน เมคาว่าอย่างนั้นทั้งยังยิ้มระื่นไม่สนใจเจ้าบ้านที่กำลังเดินอัดอาดไปทั่วบ้านเพื่อหาน้ำดื่มป้าหนงเข้ามาตั้งโต๊ะขณะที่เมคาเองก็เริ่มเข้าไปช่วยเป็นลูกมือทยอยขนบรรดาข้าวปลาอาหารออกมาจากห้องครัวเมคาเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยและค่อนข้างสนิทกับพัสธรแม้จะเรียนกันคนละมหาวิทยาลัยตอนที่ร่างสูงมาบุกเบิกทำไรก็มีเมคาที่คอยช่วยเหลือทุกอย่าง กระทั่งเขาทำไร่เคียงดินได้มาถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีเพื่อนคนนี้คอยช่วยเหลือพอทุกอย่างพร้อมพระสะทอนก็เริ่มทานอาหารทันทีเมขาสุดตัวนั่งลงก่อนจะเกริ่นนำเรื่องธุระที่มาวันนี้ด้วยท่าทีแจ่มใสฉันว่าแถวฟากนู้นของไร่ทาเป็นโรงเพาะชำก็ดีแล้วสร้างแผลกระจกเอาไว้จะได้สะดวกถ้าทำแล้วมันจะขายได้เหรอไม่ใช่ว่าให้ฉันลงทุนแล้วเจ๊งนะ พระสะทอนเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนก่อนจะว่าอย่างนั้นหากแต่พ่อหนุ่มนักวิชาการเกษตรกลับยิ้มมั่นใจก่อนจะว่าเสียงใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แกเพื่อนเชื่อฝีมือฉันเถื่อนน้ายุคนี้ใครๆเขาก็รักสบายทั้งนั้นอีกอย่างต้นกล้าดีๆใครมันจะไม่อยากได้ดีกว่าต้องเพาะเองแล้วต้องนั่งลุ้นว่าจะออกมาเป็นอะไรแกเชื่อฉันเธอไอทอนมันขายได้อยู่แล้วเออฉันจะเชื่อแกสักครั้งก็แล้วกันช่วงนี้อะไรๆมันก็อยู่ตัวแล้ว วันก่อนคุณพีชเขาก็เพิ่งจะมาชวนทำไวนแต่ฉันคิดว่ายังไม่พร้อมพัสะทอนเคี้ยวข้าวก่อนจะกลือแล้วว่าเสียงเรียบยายพีชนี่ถ้าจะเอาจริงคนเป็นเพื่อนตั้งข้อสังเกตเอาจริงอะไรเอา้าก็เขาชอบแกไม่ใช่หรือไอพ่อเลี้ยงฉันว่าแกต้องเสร็จเขาแน่ใครๆเขารู้เป็นทั้งจังหวัดว่าเจ้าของโรงแรมเดอะเบสพิชยาเขาคบหากับพ่อเลี้ยงพัสะทอนคนเป็นเพื่อนว่าเสียงกลัวหัวเราะ ไม่ไวายยักคิ้วหลิวตาล้อเรียนพัสธรที่ตีหน้าเคร่งฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็ไม่มีทางเป็นด้วยพัสธรว่าเสียงเรียบนิ่งก่อนจะรวบช้อนแล้วยกน้ำขึ้นดื่มเมคามองหน้าเพื่อนแล้วรวบช้อนเช่นกันแววตาของพัสธรมองไกลออกไปจนคนเป็นเพื่อนถึงกับถอนหายใจเมื่อรับรู้ถึงแผลใจของชายหนุ่มที่ไม่มีวันหายแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพัสธรก็ยังคงยึดติดกับเรื่องราวในอดีต จนคนเป็นเพื่อนนึกเหนื่อยใจแกยังไม่ลืมหลินอีกหรือไงพระสะทอนไม่ตอบหากแต่แววตาเรียบนิ่งเมื่อครู่นั้นวูบไหวก่อนจะกระพริบลแล้วหันมามองหน้าเพื่อนที่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังต่อฉันได้ยินข่าวว่าหลินมีลูกแล้วเออขอโทษแล้วกันทำไมต้องจ้องขนาดนั้นด้วยวะเขาแต่งงานแล้วหรือไงเมคาทำหน้าแปลกใจก่อนจะยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มแล้วว่าต่ออันนี้ฉันไม่รู้แต่เห็นว่ามีลูกแล้ว และฉันก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งกับใครด้วยเพราะเพื่อนๆโกกเราไม่มีใครติดต่อกับลินอีกพัสทอนทำหน้าสงสัยก็หมดคิ้วมุ่นจนคนเป็นเพื่อนต้องขยายความต่อแก่คงไม่รู้สิหลังจากที่แกไปออสเตรเลียแล้วเพื่อนของลินก็เลิกคบกับลินไปเลยรวมถึงเพื่อเราด้วยเขาหาว่าลินทาให้แกเสียใจเพราะลินไปมีคนอื่นใช่ไหมเลยทิ้งแกพัสทอนครุ่นคิดหากไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาจําได้ว่าตอนนั้นเขาเรียนจบแล้ว และหลินก็เรียนเทอมสุดท้ายพัสทอยังไม่ได้ทำงานคราวแรกแม่ของเขาขอให้ไปเรียนออสเตรเลียแต่เขาบ่ายเบี่ยงแต่พอเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจหนีไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อใครอีกแล้วก็ไม่มีใครพูดเรื่องผู้หญิงคนนั้นอีกเลยก็ดีที่เทอมนั้นเป็นเทอมสุดท้ายเห็นเขาว่าหลออหลลบ,ลบ,ลบซนซ่อนเพราะเพื่อนพูดจาถากถังจริงๆฉันว่าพวกนั้นก็ทำไม่ถูกคนเป็นเพื่อนยังว่าต่อ หากแต่พระสะทรกลับนิ่งเงียบไม่ยอมออกความเห็นแกควรจะเปิดใจแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วทอนเรื่องในอดีตก็ให้มันจบๆไปเถอะไม่ฉันจะไม่จบจนกว่าผู้หญิงคนนั้นจะบอกความจริงว่าเธอทําแบบนั้นกับฉันทําไมเก๋จะไปยุ่งกับลินอีนทําไมแค่นั้นน่ะฉันก็คิดว่าพวกเราทําเกินไปแล้วนะฉันไม่อยากจะพูดเออไหนๆก็พูดแล้วพูดมันให้หมดเลยก็แล้วกันเมขาว่าเสียงนิ่งส่วนพระสะทร์ขมวดคิ้วมุ่น เพราะอยากรู้ว่าเพื่อนมีความลับอะไรอีกอเรื่องพูดจาถากถางมันยังน้อยไปด้วยซ้ํารุ่นน้องแกทั้งกลั่นแกล้งหลินสารพัดเอาน้ําสาดบ้างละฉีกงานบ้างละหนักสุดก็ผลักจนหลินตกน้ําฉันทนไม่ได้เลยไปจัดการพวกมันโตๆโตกันแล้วยังทําเป็นเด็กๆไปได้ <c oughs> เจ็บน้อยกว่าฉันละมัง้งพัสทอนยิ้มยะอเอวแกมันก็ใจไม้ไส้ระกำอีกคนฉันละกลัวว่าหลินจะเรียนไม่จบแต่สุดท้ายก็จบจนได้ พอเหลือเทอมเดียวแต่ฉันก็ไม่ได้ข่าวลินมาหลายปีแล้วเนะเห็นมีแค่ดดนัยที่ยังคบลินอยู่ดนัยพระสะทอนยกคิ้วเป็นเชิงถามแววตาชายหนุ่มเรียบสนิทหากแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เมคาก็อธิบายไม่ได้ก็ดดนัยน้องคณะแกไงจําไม่ได้เหรอพระสะทอนพยักหน้าขึ้นลงก่อนจะเงียบปากไปทําไมเขาจะจําไม่ได้ในเมื่อดดนัยแอบชอบทานรินหรือบางทีคนที่ทานนรินแอบคบด้วยอาจจะเป็นดดนัย ที่ว่ามีลูกก็คงไม่พ้นดานายอีกสิทธ้าเห็นทีฉันจะปล่อยเธอเอาไว้ไม่ได้แล้วทานรินเธอมันผู้หญิงร้ายกาศวันหยุดยาวมาถึงแล้วสามแสบดีใจใหญ่จะได้ไปเชียงใหม่เมื่อคืนทานรินเองก็นอนไม่หลับเพราะอารามตื่นเต้นไม่แพ้ลูกๆดานายโทรมาบอกว่าต้องลงใต้กระทันหันเพราะมีธุระเลยไปด้วยไม่ได้ทานรินเองก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งยังไงซะ ช่วงนี้ก็ต้องห่างๆดานายก่อนเพราะหญิงสาวรู้สึกแปลกๆที่ดานายดูจะเข้าหาเธอมากขึ้นหลายวันมานี้เธอนอนหลับไม่ค่อยสนิทเพราะมีเรื่องให้วุ่นวายใจไม่เว้นแต่ละวันไหนจะเรื่องหาเงินไปจ่ายโรงงานไหนจะเรื่องผู้ชายคนนั้นที่ทานารินเพิ่งเจออีกหญิงสาววุ่นวายใจไปหมดบางทีเขาอาจจะมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่ทานารินก็ไม่เคยได้ข่าวเขาอีกเลยจะให้เธอไปถามเอากับใครกันละ่ะในเมื่อบรรดาเพื่อนที่มีนั้น ไม่มีใครสมาคมกับเธออีกแล้วหญิงสาวถอนหายใจก่อนจะเดินออกไปจากห้องเมื่อสามแสบส่งเสียงเรียกแล้วไทยว่าสตรอเบอรี่ต้องหวานแน่เลยถ้ากินที่สวนะกินที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละไทยกินที่ไหนมันก็สตรอเบอรี่แทนพูดกับน้องเสียงใสก่อนจะลากกระเป๋าเล็กออกไปหน้าบ้านวันนี้สามแสบแต่งชุดเหมือนกันเป็นชุดลายพรามีหมวกปีกสวมอยู่ หากแต่กระเป๋าลากประจำตัวของแต่ละคนกลับเป็นรูปสัตว์ต่างๆกันแทนเดินนำไปก่อนส่วนายกับทามเดินคู่กันไปหญิงสาวมองภาพลูกชายตัวน้อยด้วยรอยยิ้มปลื้มอยู่ในใจจริงๆถ้ากินผลไม้ที่ได้รสชาติมันจะอร่อยกว่านะเพราะมันสดกว่าทามเคยดูจากรายการจริงเหรอทามแล้วสดมันจะมียาฆ่า,มาแมลงไหมไทยไม่อย่างน้องโรงพยาบาลแล้วนะกลัวจะแย่ แล้วก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนกินไงบางทีถ้าเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเราก็อาจจะไม่ต้องล้างก็ได้ท่านรินเดินตามลูกชายสามคนที่กำลังคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวได้ฟังอย่างนี้หญิงสาวก็เบาใจและหวังว่าการพักผ่อนหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ทุกอย่างจะราบรื่นขอหนีไปเติมพลังสักหน่อยแล้วกันก่อนที่จะกลับมาเผชิญปัญหาที่รออยู่อีกมากมายบางทีหลังจากขายสินค้าล็อตนี้หมด ท่านนลินอาจจะต้องหางานประจําทําเหมือนเดิมอย่างน้อยเด็กๆก็โตแล้วไม่ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน